สวัสดีค่ะวันนี้ป้ามีเมนูใหม่มาแนะนำค่ะคือซุปเปอร์น้ำดำค่ะซึ่งป้าเคยทำเป็นซุปเปอร์น้ำใสไปแล้วนะคะวันนี้ป้าจะแนะนำซุปเปอร์น้ำดำค่ะซึ่งก็จะมีวัตถุดิบก็มีขาไก่อย่างนี้นะคะขาไก่นี่ปกติมันจะชิ้นใหญ่ป้าก็จะหั่นครึ่งนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบกันเลยค่ะชิ้นใหญ่มันดูน่ากลัวแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดด้วยเกลือหลายๆน้ำนะคะให้เขาหมดเลือดเลยนะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะคะซอสปรุงรสนิดหน่อยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะปรุงรสด้วยนี่ค่ะผักชีมะนาวแล้วก็พริกขี้หนูสวนบุกนะคะเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยค่ะป้าก็จะเริ่มจากลวกขาไก่ก่อนนะคะเราตั้งน้ำพอเดือดนะคะแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยค่ะตามด้วยนี่ค่ะไก่ที่เราล้างไว้แล้วนะคะต้มให้เขาสุกนิดนึงค่ะเพื่อเอากลิ่นคาวออกเดี๋ยวเรารอนะคะน้ำแรกที่เราลวกเขานะคะจะมีฟองขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเรารอให้สุกก็ตักขึ้นได้เลยค่ะค่ะอันนี้เขาก็สุกแล้วค่ะแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะค่ะเราก็เมื่อได้ขาไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตั้งน้ำใหม่เลยค่ะขาไก่ครึ่งกิโลนะคะป้าก็จะใช้น้ำ1ขวดลิตรนะคะเรารอให้น้ำเดือดนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะค่ะเมื่อน้ำของเราเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ไก่ที่เราตักขึ้นมานะคะลงไปค่ะตามด้วยซีอิ๊วดำค่ะล้างเลยค่ะสีดำน้ำมันหอยค่ะซอสปรุงรสสีขาวน้ำตาลทรายค่ะทีนี้เราก็รอเลยนะคะตุ๋นไปเลยค่ะจนกว่าเขาจะเปื่อยนะคะเมื่อเราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปแล้วเราก็หรี่ไฟกลางๆถึงอ่อนนะคะป้าก็จะปิดฝาเข้าไว้ค่ะเราจะตุ๋นเข้าไป1ชั่วโมงก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะก็ผ่านไป1ชั่วโมงนะคะเนี่ยไก่ของเราก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่ออีกสัก15นาทีเราก็ใช้ได้แล้วค่ะเราจะเสิร์ฟในหม้อร้อนก็ได้นะคะเราก็ใส่นี่ค่ะหม้อไฟอะค่ะใส่หม้อไฟไปได้เลยค่ะแล้วก็ใส่ไฟอุ่นร้อนๆไว้นะคะเดี๋ยวเราปรุงกันได้เลยค่ะถ้าเราจะทำเมนูนี้เพื่อเลี้ยงฉลองกันนะคะเราก็ใส่หม้อร้อนๆไว้อย่างนี้แล้วก็นะคะเครื่องปรุงก็มีพริกมะนาวนะคะวางไว้ข้างๆหม้อร้อนของเรานะคะผักชีอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะเราเสิร์ฟอย่างนี้ก็ได้ใครจะทานเผ็ดทานไม่เผ็ดยังไงก็ปรุงเอาเลยนะคะนี่ค่ะก็สะดวกดีค่ะอันนี้ป้าทำน้อยแค่ครึ่งกิโลกรัมนะคะเราก็ปรุงไปได้เลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวไม่มีอะไรมากค่ะค่ะป้าใส่มะนาวไป3นะคะแล้วก็พริกค่ะพริกบุบตามชอบเลยนะคะแล้วก็ชิมรสกันตามด้วยผักชีค่ะค่ะเพียงแค่นี้เองค่ะซุปเปอร์น้ำดำก็พร้อมทานแล้วค่ะทำทานกันดูนะคะเมนูนี้สดร้อนๆอร่อยมากค่ะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ